สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรังกูลทรงรับการกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระบรมราชชนกเมื่อวันที่1ธันวาคม2559โดยมีพระราชดำรัสตอบรับการทรงราชดังมีความสำคัญว่าข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรังกูลพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคม2495ทรงเริ่มศึกษาระดับอนุบาลณพระที่นั่งอุดรภาคบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตต่อมาทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรระหว่างปี2509ถึง2513ด้วยความที่ทรงโปรดวิชาทหารจึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาระดับเตรียมทหารที่โรงเรียนคิงส์นครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียและวิทยาลัยการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบอร์ราขณะมีพระชนมายุ20พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามมาภิไธยให้ดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตามโบราณคติยราชประเพณีเมื่อวันที่28ธันวาคม2515หลังทรงสำเร็จการศึกษาได้เสด็จนิวัตประเทศไทยทรงรับราชการทหารและทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกเมื่อปี2520ถึง2521ทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2530จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาณวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในวิชาด้านการทหารเมื่อปี2533วิทยาการด้านการบินเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่ทรงสนพระราชหฤทัยทรงพระวิริยะอุตสาหะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการบินอย่างสม่ำเสมอโดยได้ทรงศึกษาและทรงฝึกฝนเพิ่มเติมทั้งในและต่างประเทศในหลายโอกาสด้วยพระปรีชาสามารถในวิทยาการด้านการบินจึงส่งเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศประจำปีณสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีซึ่งส่งทำคะแนนสูงสุดได้ตามกติกาต่อมาในวันที่4พฤษภาคม2537ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F5EF ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อกองทัพและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ยังทรงสนพระราชหฤทัยในการบินเครื่องบินพาณิชย์โดยทรงเข้ารับการฝึกบินหลักสูตรต่างๆจากบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2547นับแต่ทรงพระเยาว์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยในความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรและได้ทรงแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีในการไปเยี่ยมเยียนเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและพระราชทานขวัญกำลังใจในยามที่ราษฎรประสบภัยการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนตลอดจนการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร
ก็เป็นสิ่งที่ทรงสนพระราชหฤทัยโดยได้พระราชทานโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งยังทรงสนพระราชหฤทัยด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรและทรงติดตามงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและมีพระราชดำริให้กรมชลประทานรับไปดำเนินการเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอจนปัจจุบันก่อเกิดเป็นโครงการที่สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอาทิโครงการก่อสร้างฝ่ายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไซนองสองที่จังหวัดจันทบุรีรวมถึงที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ5แห่งในพื้นที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนับจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งที่เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีหรือผู้แทนพระองค์ไปบำบัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรโดยเฉพาะในปลายปี2559เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หลายแห่งสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรเป็นอันมากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและได้พระราชทานบัตรอวยพรและสมุดไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์เพื่อให้ประชาชนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และในวันที่10เมษายน2560ได้พระราชทานเงินจากการจำหน่ายบัตรอวยพรและไดอารี่จำนวน40ล้านบาทแก่นายกรัฐมนตรีพร้อมกับมีพระราชกระแสเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขความเดือดร้อนโดยให้นำเงินดังกล่าวไปสมทบทุนช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรตลอดจนเป็นเงินทุนการศึกษาพระราชทานแก่บุตรหลานของครอบครัวที่บิดามารดาเสียชีวิตจากอุทกภัยรวมทั้งได้พระราชทานครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ครูนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็นแก่โรงเรียน267แห่งที่ได้รับความเสียหายสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เป็นอีกปัญหาที่ทรงสนพระราชหฤทัยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์และประชาชนจิตอาสาร่วมกันขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชและขยะตามโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาในยามเกิดฝนตกหนักทั้งหมดนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวแห่งน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในทุกสุขของราษฎรและในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปวงเหล่าพระสงฆ์นิกรขอน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระมิ่งขวัญของปวงชนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรสวนพฤกษศาสตร์การ์เด้นบายเดอะเบย์โครงการที่ทำให้สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นเมืองในสวนวันที่25กรกฎาคม2560เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติปีนังนายลิมกวนเองมุขมนตรีรัฐปีนังนางเบตตี้จิวเก็กเซงภริยามุขมนตรีรัฐปีนังนายดำรงไคร่ครวนเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์และภริยานางสาวเอกจิตไกรวิเชียนกงสุลใหญ่ณเมืองปีนังนายไพฑูรย์สมแก้วกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณเมืองปีนังเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วประทับเครื่องบินของบริษัทซิลแอร์เที่ยวบินที่ MI 349เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติปีนังไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์เวลา 16:55 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติชางยีสาธารณรัฐสิงคโปร์นางชั่วซิวชานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางสาวคริสตินเทผู้อำนวยการฝ่ายการเยือนและพิธีการทูตกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศนายเคนเนตซีด
รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องรับรองพิเศษกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศนายธงชัยชาสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณสิงคโปร์และภริยาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปสวนพฤกษศาสตร์ Gardens by the Bay เวลา 20:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสวนพฤกษศาสตร์ Gardens by the Bay ซึ่งเป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ในย่านอ่าวมารีนาเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของสาธารณรัฐสิงคโปร์และเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ในการสร้างสาธารณรัฐสิงคโปร์ให้เป็นเมืองในสวนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สาธารณรัฐสิงคโปร์มีพื้นที่101เฮกตาร์หรือ 1.01 ล้านตารางเมตรเกิดจากการถมทะเลมูลค่าสิ่งก่อสร้างสูงถึง 25,875 ล้านบาทมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แปลกตามีพันไม้หลากหลายนานาชนิดจากทั่วโลกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรโดมแห่งดอกไม้เป็นโดมปรับอากาศจำลองภูมิอากาศแบบแห้งและเย็นของภูมิภาคต่างๆมีพืชพันธุ์มากกว่า 3,200 ต้นประกอบด้วยพันธุ์พืชกว่า160ชนิดจัดแสดงต้นไม้และดอกไม้ที่น่าสนใจตามฤดูกาลเนื่องจากช่วงนี้ใกล้ถึงวันชาติสิงคโปร์จึงจัดนิทรรศการเรื่องกล้วยไม้ดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์คือดอกแวนด้ามิสโจควิมเป็นกล้วยไม้ลูกผสมในตระกูลแวนด้าตั้งชื่อตามแอกเนสโจควิมผู้ค้นพบดอกแวนด้ามิสโจควิมนี้นอกจากความสวยงามแล้วยังมีความแข็งแรงคงทนดอกบานตลอดปีเปรียบได้กับความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนยาวนานและเปรียบถึงความมั่นคงของชีวิตจึงคัดเลือกเป็นดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทางเดินลอยฟ้า OCBC ระยะทางยาว128เมตรสูงจากพื้นดิน22เมตรเมื่อขึ้นไปอยู่ด้านบนสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของสวนพฤกษศาสตร์ Gardens by the Bay ได้โดยรอบรวมทั้งกลุ่มต้นไม้ยักษ์ Super Tree Grove จำนวน18ต้นเอกลักษณ์สำคัญที่สุดของสวนพฤกษศาสตร์ Gardens by the Bay Super Tree Grove เป็นรูปแบบของสวนแนวตั้งที่สูงระหว่าง 25-50 เมตรต้นที่สูงที่สุดมีความสูงเท่ากับตึก16ชั้นมองเห็นได้ในระยะไกลและจัดแสดงแสงสีเสียงประกอบเพลงให้นักท่องเที่ยวชมในยามค่ำคืนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวนพฤกษศาสตร์ Gardens by the Bay ทำให้ทราบว่าพื้นที่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์มีไม่มากนักโดยเฉพาะบริเวณสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ที่ดินมีราคาแพงมีคนค้านว่าไม่ควรสร้างสวนแต่รัฐบาลและคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีสำนึกทางระบบนิเวศและเห็นความสำคัญของการศึกษาพืชพันธุ์ต่างๆรวมทั้งให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชนเรื่องพืชพันธุ์ต่างๆจึงทำให้สวนพฤกษศาสตร์ Gardens by the Bay กำเนิดขึ้นและมีชื่อเสียงโด่งดังโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยหลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์วันนี้เวลา 19:41 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG408เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติชางีสาธารณรัฐสิงคโปร์ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่24-27กรกฎาคม2560มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสำหรับพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำเสนอในวันต่อไป
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการศิลปกรรมปตท.ครั้งที่32วันนี้เวลา 15:09 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปท้องพระโรงหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการศิลปกรรมปตท.ครั้งที่32จัดในหัวข้อก้าวตามรอยพระราชาสานต่อที่พ่อทำแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้แก่รางวัลยอดเยี่ยมระดับประชาชนทั่วไปชื่อภาพบ้านที่พ่อสร้างของนายอมรทองพยงรางวัลดีเด่นได้แก่ภาพหลากหลายชาติพันธุ์ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารภาพปลาของพ่อและภาพอุ่นใจยามค่ำใต้ร่มพระบารมีหมายเลข1รางวัลระดับเยาวชนอายุต่ำกว่า9ปีได้แก่ภาพปลูกป่าเพื่อพ่อบ้านสันติสุขหมู่บ้านแห่งความสุขรางวัลระดับเยาวชนอายุ 9-13 ปีได้แก่ภาพผมจะทำตามพ่อสอนหมู่บ้านของเราและรางวัลระดับเยาวชนอายุ 14-18 ปีได้แก่ภาพความสุขใต้ร่มพระบารมีสานต่อที่พ่อทำวันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและปล่อยคาราวานเพื่อเดินทางไปทำกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นวันแรกมีหน่วยงานต่างๆ10หน่วยงานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับประชาชนจิตอาสาโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพลเมืองดีทุกเพศทุกวัยได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและประเทศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแบ่งการดำเนินงานเป็น3ระยะเรื่อยไปตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2560ถึงวันที่5ธันวาคม2561เริ่มจากเขตกรุงเทพมหานครแล้วต่อยอดไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเป็นจิตอาสาได้ที่ศูนย์อำนวยการภาคสนามในพื้นที่ต่างๆและที่อาคารรับรองสำนักพระราชวังสนามเสือป่าไปจนถึงวันที่3สิงหาคมนี้ในวันนี้ประชาชนยังคงไปลงทะเบียนเป็นจำนวนมากประชาชนจิตอาสาทุกคนจะได้รับพระราชทานหมวกแก๊ปพระราชทานผ้าพันคอประชาชนจิตอาสาพระราชทานและสมุดบันทึกทำความดีพระราชทานสำหรับบันทึกความดีที่ได้กระทำทุกครั้งรวบรวมไว้เป็นเกียรติประวัติและเป็นการส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการสร้างความดีเชิดชูคนทำความดีเพื่อสร้างสังคมที่มีแต่คนดีที่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตนวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณท่าวาสุกรีในการนิกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโค1คู่ซึ่งจะได้พระราชทานให้แก่นายวันลบขำอ่อนเกษตรกรอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนำไปใช้ประโยชน์ตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายนกเขาชวาจำนวน66ตัวส่วนกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ปลาน้ำจืด1ล้านตัวนอกจากนี้ยังมีปลาดุกและเต่าส่วนพระองค์ซึ่งเต่าจะเชิญไปปล่อยในที่เหมาะสมต่อไปเช้าวันนี้ที่พระลานพระราชวังดุสิตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์จำนวน651รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560นอกจากนี้ยังมีองคมนตรีและภริยาเลขาธิการพระราชวังข้าราชสำนักจากกรมกองต่างๆผู้แทนหน่วยราชการองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วยซึ่งถือเป็นโอกาสมหามงคลที่รัฐบาลและประชาชนได้ร่วมพลังทำความดีแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นแบบอย่างเรื่องความกตัญญูทรงสืบสานต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เพื่อความสุขความเจริญของประชาชนและประเทศชาติ
สำหรับอาหารที่ได้จากการทำบุญตักบาตรทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะนำไปมอบให้กับวัดและสถานสงเคราะห์ต่างๆต่อไปส่วนที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้จัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งมีพระสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกรับบิณฑบาตและมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปและชุมชนใกล้เคียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยเช่นกันที่ศาลาว่าการพระราชวังในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้จัดสถานที่ให้บุคคลสำคัญและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆได้ร่วมลงพระนามและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามไว้ที่ศาลาสหทัยสมาคมและเต็นท์ข้างศาลาลูกขุนในมีประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดทุกคนต่างตั้งใจยึดมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดีเป็นประสบนิกรที่ดีทำความดีเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินและประเทศชาติสืบไปส่วนที่กองกิจการในพระองค์พระที่นั่งอัมพรสถานพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนอกจากนี้ยังมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์นำจากการดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและร่วมลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีในเวลา 12:00 น.ทหารบกทหารเรือทหารอากาศได้ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560ที่บริเวณคลองกระท้อนแถวเขตบางกอกน้อยวันนี้มีสมาชิกจิตอาสาและประชาชนจำนวนมากรวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อยร่วมกับทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์กองประชาการกองทัพไทยศูนย์ฝึกทหารใหม่ฐานทัพเรือกรุงเทพรวมทั้งตำรวจสน.บางขุนนนท์ช่วยกันขุดลอกคลองกระท้อนแถวกำจัดเศษขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่างๆรวมทั้งวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำให้ระบายลงสู่แม่น้ำได้สะดวกนอกจากนี้ยังทำความสะอาดภายในซอยต่างๆล้างถนนให้ชุมชนน่าอยู่การร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนที่วัดทองธรรมชาติแขวงวัดทองนพคุณเขตคลองสานประชาชนจำนวนมากสนใจลงทะเบียนเป็นจิตอาสาและทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ลอกคลองเก็บเศษขยะมูลฝอยเพื่อเปิดทางระบายน้ำบริเวณคลองหลวงวารีให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้สะดวกและเป็นการสนองพระราโชบายให้ประชาชนร่วมกันทำความดีสมัครสมานสามัคคีกันโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดรถประกอบอาหารพระราชทานเคลื่อนที่ประกอบอาหารเลี้ยงสมาชิกจิตอาสาและกำลังพลเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้ได้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่กันอย่างทั่วถึงวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวีรนันท์เพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเดินทางไปที่บ้านเลขที่ 2/2 หมู่ 2บ้านบางปูตำบลยามูอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเพื่อเชิญตะกร้าสิ่งของไปมอบแก่ญาติอาสาสมัครทหารพรานอิลฮัมปูเตะพลลาดตระเวนชุดปฏิบัติการที่4กองร้อยทหารพรานที่4702หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและเกิดการปะทะบริเวณบ้านควนนางาหมู่ที่4ตำบลห้วยกระทิงอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาเมื่อวันที่23พฤษภาคม2560และได้ทำพิธีฝังศพเรียบร้อยแล้วณกุโบบ้านบางปูหมู่ที่2ตำบลยามูอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานี
ญาติทุกคนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยทำให้มีกำลังแรงใจดำเนินชีวิตต่อไปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้มีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้แก่บริษัทไทยเรยอนจำกัดมหาชนบริษัทวิลสันอาร์ตประเทศไทยจำกัดบริษัทผลิตไฟฟ้าบ้านหันจำกัดบริษัทดีเอ็มฟาซิสจำกัดรวมทั้งมีประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังคงมีต่อเนื่องตลอดทั้งวันซึ่งยอดประชาชนวันนี้มีทั้งสิ้น 25,861 คนประชาชนทั่วไปสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 21:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระโอวาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2560ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอภิรักษิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาตมภาพในนามคณะสงฆ์จึงขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยผู้อยู่ในพระราชสมภารบารมีสำแดงความปีติโสมนัสในการเฉลิมพระชนมพรรษาครั้งแรกแห่งรัชกาลปัจจุบันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าได้รับทรงราชสืบสนองพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรผู้เสด็จสวรรคตไปแล้วบัดนี้ย่อมจักต้องทรงรับพระราชภาระอันหนักในพระราชฐานะพระประมุขของชาติสืบต่อจากรัชสมัยอันยิ่งใหญ่ที่เพิ่งล่วงพ้นไปการแบกทานพระราชภาระเหล่านี้อาจยังความเหน็ดเหนื่อยมาสู่พระวรกายและพระราชฤทัยแต่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าก็มีน้ำพระราชฤทัยเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งทรงตั้งมั่นในพระอธิษฐานธรรมในอันที่จะทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าสืบไปตามพระราชปรารภที่ทรงแสดงไว้ในวันที่รับทรงราชนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงประการแรกต่อปวงราษฎรผู้อาศัยพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เป็นที่พึ่งสืบมาถึงปัจจุบันนี้ได้10รัชกาลแล้วณอุดมมงคลสมัยคล้ายวันพระราชสมภพมาบรรจบถึงอาตมภาพจึงขออัญเชิญนิพนธคาถาแห่งสุขาภิยาจนคาถามากล่าวอ้างเป็นสัจวาจาว่ามาตาปิตาจะอัตรชังนิจจังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมเมนราชาโนปชังรักขันตุสัพปดาแปลความว่ามารดาและบิดาย่อมถนอมบุตรน้อยอันบังเกิดในตนเป็นนิจฉันใดพระราชาจงทรงรักษาประชาราษฎรโดยชอบในการทั้งปวงฉันนั้นด้วยเดชะแห่งสัจวาจานี้ขอประชาราษฎรทั้งปวงจงสมัครสมานสามัคคี
ในอันที่จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นเสมือนลูกที่ดีพร้อมเพียงกันทำนุบำรุงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้วัฒนาสถาพรเพื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันผู้ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในอันที่จะทรงรักษาประชาราษฎรโดยชอบดุจดังบิดรมารดาจักได้ทรงบริบูรณ์ด้วยพระเกษมสำราญปลอดโปร่งทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัยทรงเปี่ยมไปด้วยพระกำลังที่จะทรงนำพาราชอาณาจักรไทยให้ประสบความสุขเกษมสารยิ่งขึ้นไปสมดังพระราชประสงค์จำนงหมายขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลและธรรมจริยาที่ทรงบำเพ็ญไว้ด้วยดีจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญดักชัยของชนในชาติสืบไปตราบกาลนานเทอญขอถวายพระพรจบข่าวในพระราชสำนักนะครับสวัสดีครับ